ที่ว่าเนี่ยปีกว่ายังอยู่ในหัวใจอยู่แล้วตึกปีกว่านะครับเวลามันหนาวไปวัดมันเครื่องวัดปีกว่าแล้วยังอยู่ในหัวใจอยู่แล้วโยมโอ้ยมันน่าตีจริงปล่อยบ้างแม่จำเนียนเห็นไหมครับแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยคำนี้ได้ยินบ่อยจะตายไปปล่อยปละละวางพางบ้างพ่อจำนงแม่จำเนียนหนึ่งปีผ่านไปแล้วยังโหยหัวหาคำพูดอย่างนั้นอยู่กลับมาถึงความเป็นจริงดีกว่าคนที่มีภาวะหัวใจเนี่ยหนึ่งเลยครับมันเหนื่อยง่ายเดินไปสามสี่เที่ยวจะเดินกลับไม่ไหวแล้วคำว่าเดินง่ายเหนื่อยง่ายต้องเทียบอายุเหมือนกันนะเพื่อนใช่ไหมครับ18กับ80ใช่ไหมฮะ80ก็น่าจะยอมรับได้มันเหนื่อยง่ายกว่า18อย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเหนื่อยง่ายนะมันอยู่ดีมันตื่นขึ้นมาปั๊บความดันสูงปึ๊ดเลยนั่นคือปีมาแล้วนะฮะเป็นช่วงเอาตัวล่าสุดดีกว่าวัดเมื่อไหร่วัดก็เมื่อวานแม่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานสื่อเมื่อวานเอาตัวเลขบนล่างอะเอาล่างตัวเลขข้างล่างก็65ฮะ65เหรอมีเครื่องวัดประจำตัวไหมครับมีเอามาด้วยไหมครับไม่ได้เอามาแต่ว่ามีที่บ้านพอเรานั่งเราสงสัยแล้วก็วัดบางทีมันขึ้นมาแค่เมื่อวานแล้วเมื่อเช้าอะไรขึ้นมาไม่ถึง100ด้วยซ้ำฟังครับไอ้หัวใจเนี่ยมันจะเต้นเร็วเต้นช้ามันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของเราเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้ายังไม่พอขึ้นอยู่กับการใช้กำลังของเราเช่นแบกของหนักยกของหนักเห็นไหมฮะมันจะต้องปรับไปตามความเป็นจริงตรงนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติวัดเดี๋ยวนี้เสร็จสับทิ้งไป2นาทีวัดอีกไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นเอาค่าโดยประมาณอย่าไปยึดติดตรงนั้นสิ่งที่อยากจะให้ยึดติดก็คือเราอยู่ขนาดนี้การเดินเหินนู่นนี่นั่นขึ้นบ้านลงบ้านเก็บกวาดไม่เวียนหัวไม่เจ็บปวดผมว่ามันน่าจะงับไปกวาดโอกให้ไปก่อนแต่จะให้ดีมันมีองค์ประกอบอยู่5คำองค์ประกอบอยู่5คำต่อไปนี้คนอื่นไม่เกี่ยว1กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงความสมบูรณ์อยู่แค่5คำนี้เองเอาตัวนี้มาประมวลผลจะดีที่สุดอย่าเอาชีวิตของเราไปแขวนอยู่กับเครื่องมือวิชาที่เขาว่าดูได้เพื่อที่จะเปรียบเทียบแต่อย่ายึดเมื่อไหร่พังมานั้นบอกเพราะนั่นคือวิทยาศาสตร์นั่นนี่คือธรรมชาติย่อมมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปตามจังหวะไปตามอากาศทั้งลีลาคิดในเชิงธรรมชาติต้องคิดอย่างนี้มันถึงจะอยู่กับธรรมชาติได้แล้วก็ใช้ธรรมชาติให้เป็นใช้ธรรมชาติกับธรรมชาติให้เป็นให้ได้อายุมันก็จะยืดยาวยืนนานกันเองเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เอาไว้กองห่างเอาไว้อย่าให้มันมาคู่ชีวิตเรายกเว้นอุบัติเหตุไอ้ผ่าตัดผ่าต่อนั่นจำยอมแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงขนาดนั้นพยายามหนีให้ห่างจากวิทยาศาสตร์ทั้งกินทั้งฉีดเอาทายังพอทำเนาถ้าเลี่ยงทั้งทาได้ก็ยิ่งดีจบเนาะใช้หลักนี้แล้วเราก็จะมีมิติความคิดเป็นการส่วนตัวกันอย่างดีนอกนั้นก็สังเกตเพื่อนฝูงคนอื่นเขาถ้าหากว่าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ดีแล้วก็รักษาเราของเราได้ยิ่งอยู่ในฐานะที่ต้องรับบำนาญอยู่นานๆกินนานๆอย่ารีบไปไหนชัดเจนเมื่ออยู่นานกินนาน
องค์ความรู้ที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มจำความได้มาถึงนาทีนี้มันมีอะไรบางที่เผื่อแผ่แบ่งปันเด็กรุ่นน้องลูกหลานอย่าให้สูญเสียตรงนั้นครับครับครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าในชีวิตจริงมาถึงตรงนี้แล้วเรามีดีอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาดีไปถ่ายทอดเด็กไม่งั้นมันจะไม่ถึงขั้นประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ได้ตายไปก็ไปแต่ตัวเปล่าก็จริงๆก็ทำอยู่นะฮะนั่นสิครับแปลว่าถ้าทำอยู่นี่ก็แปลว่ามันเข้าในร่องเดียวอยู่แล้วครับก็ถูกต้องประโยชน์ตนก็คือรักษาตนประโยชน์ผู้อื่นก็คือรักษาผู้อื่นด้วยนี่ลูกงอกทำทุกวันเนี่ยใช่ไหมฮะชัดเจนนี่เฉพาะการรักษาอันนี้เขียนไม่ชัดน่ะพอดีตามันไม่ได้ใส่แว่นก็เลยตัวนี้อีกทีนึงโอเคหนาวถ้าหนาวเย็นเอาความร้อนไปเอาความร้อนไปบางครั้งอ่ะแต่เอาจนคนขี้ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเอาความร้อนไว้ก่อนเพราะธาตุไฟมันต้องมีไม่ได้เข้าใจไหมครับดินน้ำลมไฟที่หนาวใช่อ้าวเอาความร้อนเข้าไปในตัวน้ำอากาศหายใจเข้าไปปื๊ดก็นานจะเห็นได้ว่าผมจะไม่หักหัวสังเกตไหมครับเพราะมันไต่ตามขึ้นบันไดตามความรู้สึกจะคิดขาขึ้นบันไดก็ได้ขาลงก็ได้เราจะเอาแนวความคิดแบบไหนนะสังเกตหัวไหล่มันจะคลายหัวไหล่มีปัญหาติดร้อยแปดสิบองศาไว้ก่อนเราไปเสียองศาไว้ก่อนครับสังเกตอย่าลืมหายใจทอดครับดูว่าอะไรจะหายผมไม่ควรรู้จุดหมดนะครับหายสาวเลยใช่นิดหน่อยพอที่จะสบายมันถึงจุดเริ่มเจ็บมันไม่ใช่เป็นการบังคับเจ็บทนนะไม่ใช่ของผมไม่ใช่เพราะเจ็บก็ต้องผ่อนทันทีมั้ยครับเวลามันไปทีแรกมันก็ไปงั้นเวลาเจ็บก็ต้องผ่อนทันทีโทษครับปึ๊บเจ็บมากเลยจุดนี้เจ็บมากใช่ปึ๊บหมอทะลุหมดเลยเนี่ยทะลุหมดเลยอย่าคิดว่าผมคือหมอผมเป็นคนที่แอนตี้คำพวกนี้เช่นหมอดูผมแอนตี้หนักเคยเป็นด้วยเหรอเคยสแกนมางั้นเหรอแล้วตอนนี้เป็นไงน่าจะไม่รู้นะหายแล้วเหรอมันมีเสียวปิดปัดไหม
เวลาเวลาถอดเสื้อใส่เวลากดแล้วเจ็บกดเองเจ็บไหมครับลองกดเองสิครับกดเดี๋ยวนี้เองไหมกดเองฮะมีไหมครับผมจะแก้ให้ไม่ใช่แล้วครับโทษครับจะเบาหัวหัวไหล่หายปวดแน่ให้รู้ไว้หายติดแน่โทษครับเจ็บมาเจ็บโทษครับแค่นี้แหละเจ็บมาเหมือนขึ้นหรือลงบันไดปึ๊บตอบคำถามไหวไหมครับไหวโอ้ย ไหวครับโอ้ย มันสวนทางกันเองตอนนี้ยังทนได้มันไม่ได้เป็นมากลักษณะก็ยังแบบว่าไม่ได้ทนไม่ได้โทษครับทีนี้หัวไหลจะโอเคก่อนตามฮะนึกสมบิดนึกสมบัติบินนึกนึกถึงนกมันบินเนี่ยไหมแหวบแหวบนึกถึงนกโอ้ยกึ๊บเหมือนปึ๊บถามว่าหายหมดไหมครับหัวไหล่ขยับเองครับอยู่กับตัวเองเดี๋ยวนี้นะขยับไปเรื่อยๆมันจะคลายติดนิดนึงเนี่ยก็คลายทำไปเถอะลุงคะพี่บอกต้องเอาน้ำมาขวดนึงผลไม้มีไหมล่ะรู้เอามาค่ะมันอยู่ไหนล่ะนักกระตีหรอกเอามาเอามาเร็วที่นี่บอกว่าน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาผลไม้เป็นยานั่นนะเอาคืนไปทั้งหมดเป็นยาอย่าให้ใครกินนะนั่นล่ะย้ำอย่าให้ใครกินนะผ่านมือผมแล้วมันจะเป็นยาอ่านั่นแหละจะกินเองให้หมดโอเคยารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคโอเคไหมค่ะอย่าไปยอมรับคำว่าโรคไม่ยอมนะยารักษามนุษย์ต้องพลิกภาษาให้ได้ครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลหมากรากไม้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นยาคิดทันไหมเนี่ยอย่านำผมใช้ภาษาครอบเวอร์ให้หมดอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาคิดผลไม้รากไม้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นภาษาผมรัดกุมจะตายไปปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่ล้วนแต่เป็นยาหมดหมดไหมรู้จักนงอกก็ต้องรู้จักคำพวกนี้แล้วไปพิจารณาใช่มือผมเป็นยาถูกต้องมือผมเป็นยาถูกต้องถูกต้องถูกต้องผมถูกต้องแล้วคนต้องคิดผมรู้ตัวมานานแล้วมือผมเป็นยาแน่นอนปากผมก็เป็นยาด้วยเสียงผมก็เป็นยาด้วยตามให้ได้ผมไม่เหมือนใครผมประกาศตัวตนแล้วในโลกนี้ผมประกาศตัวตนผมไม่เหมือนใครแน่นอน ใครจะเหมือนผมบ้างก็เชิญคิดเหมือนผมได้ไหมยังไงมันก็เป็นเหมือนผมไม่ได้หรอกให้ตายไงไม่ได้ไม่ใช่ง่ายได้นั่งทับที่เดียวกันได้ไหมฟังคิดที่บอกว่าไม่มีใครโลกเหมือนผมได้หรอกอธิบายคำเดียวถ้ามันเหมือนต้องนั่งทับที่เดียวกันได้จบไหมต้องอธิบายต่อไหมนี่ต้องใช้เหตุผลไหมเนี่ยไม่ต้องเหตุผลเลย
ที่บอกว่าไม่เหมือนกันใช้คำเดียวโดดๆเลยใครอยากบ้าเหตุผลอยู่ก็บ้าไปสิผมไม่บ้ากับเหตุผลแล้วปวดหายปวดต้องเหตุผลไหมเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจโอ้โหตรงนี้เรื่องยากต้องปัญญาพอสมควรนะใช่ไหมฮะที่บอกว่าเหลือนิดหน่อยหลุดไหมที่ว่าหลุดแล้วมาอยากจะถามว่าใจเห็นอุ้ยผมจะไปตอบทำไมพลังงานล้างพลังพอเขาถามนะมันถูกใช้ให้เกิดจากอะไรตอบคำเดียวอย่าต่อรองนะทำไมใช่ไหมก็เพราะตัวเจ้าเกิดมาเองจบไหมนี่ภาษาพระเจ้าไม่เกิดเป็นไหมก็เพราะมันเกิดมามันถึงเป็นใช่เอาตัวนี้เป็นหลักคิดซะก่อนใช่ไหมครับเห็นไหมงั้นชาตินี้ทำยังไงจะให้สิ้นสุดการเกิดในครั้งนี้เป็นคำถามแล้วต้องการไม่โยมอย่าหัวเราะเวลาถามอ่ะถามว่าต้องการไหมล่ะต้องรู้จักตัวตนทีนี้เอากายใจจิตปฏิบัติตนยูทูบมีให้ฟังกันเยอะทุกเย็น2ทุ่มผมเฟซไลฟ์ตลอดวันนี้จะพูดเรื่องของทำไมมันถึงจนทั้งมนุษย์เนี่ยมันจนอะไรกันแน่พลังงานจนหรือจนทำไมมันจึงจนนักมนุษย์เนี่ยมันคิดของมันเองไงนั่นแหละมันคิดเอาฟังอย่านำหน้าผม ผมตั้งคำถามปุ๊บผมจะมีคำอธิบายเสร็จสรรพอย่านำหน้าผมตามให้ทันคิดให้ทันตามให้ทันถ้าจะมีการแชร์แล้วสู้ผมไม่ได้หรอกผมต้องการจะต่อยอดให้ครับจะเกิดมาอย่างหลังผมก็ไม่สนใจหรอกยังไงปัญญาก็สู้ลุงหอกไม่ได้อย่ามานั่งขี้คุยใช่ไหมครับลุงหอกต้องการจะให้ช้อนให้ถ้าจะแชร์ผมจะรู้ว่าพอแชร์ปุ๊บผมจะรู้ว่าผมจะช้อนอะไรให้โอเคไหมทำไมมันถึงจนนักมนุษย์มันมีกี่จนวะเนี่ยหนึ่งจนเพราะไม่มีเวลาน่าคิดนะจนเพราะไม่มีเวลาเช่นยังไม่ยกตัวอย่างก็ได้เพราะมันยกตัวอย่างยากคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยสองจนเพราะขาดปัญญาสามจนเพราะขาดโอกาสสี่จนเพราะมันขี้เกียจขี้เกียจนะทำมันขี้เกียจวะเนี่ยก็ขาดวินัยหรือเปล่าวะไปโน่นนี่ความจนจนที่ร้ายกาจสุดคือจนขาดปัญญาขาดปัญญาเนี่ยมันจนแน่นอนจนตลอดชีวิตจนตลอดชาติเกิดอีกจนอีกขาดปัญญาเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาเข้าใจยังเข้าลองยังเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาต้องขยายความไหมนี่ไม่ต้องเนาะเออไหนแขวนพระหรือเปล่าเนี่ยไม่แขวนก็รู้เรื่องเนาะใช่ไหมครับจึงมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาต่อไปตัวรู้จักว่าสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามันภาษาเก่าภาษาใหม่ต้องสติสมาธิปัญญาเนี่ยภาษาลุงหงอกภาษาใหม่สติมันคืออะไรเนี่ยบอกว่าอย่างเวลาผมมีคอนเสิร์ตอยู่เมื่อกี้เนี่ยมาถ่ายรูปได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินแน่นอนแต่ผมก็ไม่เพราะว่าผมกำลังอยู่บุคคลที่สำคัญนั่นแหละคือผมแหละแต่เวลาเสร็จแล้วโอ้ยสบายมากเสร็จเขาแล้วสบายมากเลยผมจะไม่ปนกันแต่การรู้ผมจะรู้หลายรู้ผมจะเชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่อม
ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ไม่งั้นผมก็เป๋ไปหมดเลยใช่ไหมฮะกำลังสนใจนี่อยู่หลุดตรงนั้นตอนนี้ก็หลุดเลยผมทำงานจะทำงานอย่างนั้นจบคือจบหมดเครื่องไหมหัวไหลหัวไหลมันเติมนิดเดียวนิดเดียวไม่มากเลยนิดหนึ่งเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะนิดหนึ่งถ้าคิดเปอร์เซ็นต์โอ้ย 5% ฮะ 5% อ๋อนึกว่า 5-60% 5% 10% ให้มดมาไต่หน่อยก็หายแล้วให้มดมาไต่ก็หายแล้วถึงแค่นี้ก็โอยแล้วจะทำอะไรได้แค่นี้ก็โอยแล้วโทษครับบางทีคนก็หน่อยก็ร้องคนก็ไม่ร้องแย่แต่คนโทษครับกดเจ็ดทั้งนั้นใช่เอาละปึ๊บแค่นี้ก็โอ้ยคุณยังว่ามันจะขาดจากกันโถ่เอ้ยเอาละทีนี้อ่ะเกลี้ยงมั้ยเนี่ยใช้คำว่าเกลี้ยงเลยทีนี้ 5% นั่นน่ะนะใช่มั้ยล่ะจบเขายังกลับบ้านยังกลับบ้านยังค่ะหือกลับบ้านยังตกลงเดินดีขึ้นมั้ยนะรับหนักดีขึ้นนะตัวร้ายขนาดนี้โทษครับโทษครับเข้าตัวกันหมดพวกนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์แค่นี้ก็น่าจะลงเลยไม่มีทางป้องกันถ้ายังมีลมหายใจอยู่ผลิตพลังงานของเรามาช่วยป้องกันโดยเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองหายใจถูกต้องอะไรถูกต้องครับยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคนี้มันต้องงับอากาศดื้อเลยงับแล้วก็กลั้นได้แค่เนี้ยมากกว่านี้ก็ต้องใช้ของแข็งเห็นไหมล่ะได้แค่นี้นะโยมเอ้ยมากกว่านี้ก็เป็นของแข็งใส่กันนะก่อนไหมก่อนนะเอาล่ะผมไปหาพระสงฆ์ได้ไหมทีเนี้ยผมไปหาพระสงฆ์นะให้คะแนนตัวเองได้ยังครับอยากหายเป็นปกติอยากหายเป็นปกติดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ดีไป 90% 90% ซาโยเนมเซนเนเจอร์ไว้ทีนี้พูดถึงว่าเราทำไงที่จะให้ระบบเส้นเลือดมันไม่ดีเลยระบบเส้นเลือดมันไม่ดีตรงไหนตรงไหนมันไม่ดีโอ้ยพอเดิน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 ออกกำลังกายนั่นแหละโอเคไหมโอเคครับดีปลอดภัยครับอย่าลืมอ่ะเอาของไปด้วย